วัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ FC ทุกคนนะครับวันนี้นารันฟิชชิ่งจะมาทำเหยื่อไปตกปลาหมอกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ใช้ก็คือขนมปัง1แผ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับไข่มดแดงนะครับก็มีตัวเป็นๆอยู่นะครับไปครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องตัดขอบขนมปังออกก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้นะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับขอบขนมปังก็เอาให้หมาให้แมวกินนะแล้วก็ตัดเป็นลูกเต๋าเพื่อว่ามันจะได้ปั่นง่ายๆครับก็ใส่โถปั่นนะครับปั่นก่อนนะครับละมังไว้ก่อนครับครึ่งหนึ่งก็เหลือหน่อยหนึ่งใส่ไข่มดแดงลงไปนะครับลงตัดแน่ๆหมดแบบเป็นตัดแล้วครับปิดเลยนะครับแล้วก็ปั่นนะครับหมดกันนะครับอย่างละเอียดนะครับเติมขนมปังอีกหน่อยครับ
วนี้ผมได้เจาะรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดนี้ก็ต้องซื้อหลอดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอดีว่าหลอดนี้ผมได้มาฟรีๆนะครับพอดีหน้าข้างบ้านเขามีก็เลยใช้เลยครับไม่ต้องซื้อใหม่ก็อัดลงไปนะครับให้เต็มเวลาใช เว้นไว้ให้ใส่หัวจุกนี้ได้ด้วยนะครับต้องใส่เต็มมากก็ปั๊มไปครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับเวลาใช้ก็ปั๊มออกมาแล้วก็ขอเปลี่ยนนี่นะครับก็ปั๊มได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ตกนะก็เอาตะขอมาเกี่ยวตรงนี้นะแล้วก็รอขีดออกมาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นารันด้วยนะครับเพื่อให้นารันมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวชมการตกปลาหมอในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ